สุพนิดาขนไก่ไทยรายที่9คว้าตั๋วแบดหญิงเดี่ยวโอลิมปิกปารีสเกมเมสุพนิดาเกตทองนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือ16ของโลกชาวไทยกลายเป็นนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวรายที่2ที่คว้าตั๋วโอลิมปิก2024ที่ประเทศฝรั่งเศสได้สำเร็จนักแบดมินตันวัย27ปีหลังจากได้รองแชมป์ในศึกแบดมินตันสเปนมาสเตอร์2024ทำให้โอกาสได้โควต้าไปแข่งขันโอลิมปิกในฐานะนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวคนที่2ของไทยมากขึ้นเนื่องจากอันดับขยับจากที่17มาอยู่ที่16ด้วยการมีคะแนน 57,244 ในโควต้าที่13ในการไปโอลิมปิกและต้องลุ้นต่อในศึกชิงแชมป์เอเชียอย่างไรก็ตามในศึกแบดมินตันชิงแชมป์เอเชียมีตัวแปรคือโนโซมิโอกูฮาระนักแบดมินตันหญิงชาวญี่ปุ่นที่เธออาจจะทำแต้มแซงขึ้นมาเป็นอันดับ16ที่แม้จะไม่ได้โควต้าโอลิมปิกเนื่องจากตัวแทนจากญี่ปุ่นครบแล้ว2รายแต่อาจจะทำให้อันดับของสุพนิดาหลุดไปอยู่อันดับ17โดยในรอบแรกเมสุพนิดาจะต้องพบกับเฉินอยู่เฟยมือ2ของโลกชาวจีนในขณะที่โอกูฮาระต้องดวลกับอันเซยองมือหนึ่งของโลกจากเกาหลีใต้โดยแฟนแบดชาวไทยต้องลุ้นให้อันเซยองเอาชนะสาวญี่ปุ่นให้ได้ปรากฏว่าหญิงเดี่ยวมือหนึ่งของโลกเอาชนะโอกูฮาระไปได้ 2-1 เกม 21-15 18-21 และ 21-17 ซึ่งผลดังกล่าวเป็นการการันตีว่าเมสุพนิดาเกตทองกลายเป็นนักแบดมินตันไทยรายที่9ที่จะได้โควต้าในการเข้าแข่งขันแบดมินตันในโอลิมปิกที่ปารีสฝรั่งเศสแน่นอนแล้วสำหรับโอลิมปิก2024ทีมแบดมินตันไทยสามารถคว้าโควต้าได้ครบทั้ง5ประเภทประกอบด้วยชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิตสารหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์และเมสุพนิดาเกตทองประเภทชายคู่เอ็มสุภักจอมเกาะและสกายกิตินุพงเกตเรนประเภทหญิงคู่กิฟจงกลพันธ์กิติธารากุลและวิวระวินดาประจงใจและประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อทรัพย์สิรีแต้รัตนชัยนายกรัฐมนตรีแจ้งแก้หนี้ข้าราชการคืบหน้านำร่องขอนแก่นเดินหน้าสินเชื่อรวมหนี้แก้เป็นระบบยั่งยืนนายกรัฐมนตรีแจ้งแก้หนี้ข้าราชการคืบหน้านำร่องขอนแก่นต้นแบบเร่งเดินหน้าสินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืนมั่นใจสางปมเป็นระบบเล็งขยายสู่จังหวัดอื่นๆวันที่10เมษายน67นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังโพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชันเอ็กว่าแก้หนี้ข้าราชการคืบหน้าต่อเนื่องและต้องยั่งยืนเมื่อวันที่9มีนาคม2567ที่จังหวัดขอนแก่นมีการเปิดตัวโครงการนำร่องสินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืนที่ออกแบบอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยการรวมหนี้จากหลายแหล่งมาบริหารจัดการให้ผ่อนชำระในอัตราที่สามารถจ่ายไหวและขยายเวลาผ่อนจากอายุ60ปีเป็น80ปีลดดอกเบี้ยต่ำอัตราคงที่ตลอดอายุจากความร่วมมือของธนาคารกรุงไทยสหกรณ์ครูขอนแก่นร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่นเครดิตบูโรและกรมบัญชีกลางเชื่อมต่อข้อมูลวางระบบแก้หนี้ที่ยั่งยืนและจะเร่งขยายไปจังหวัดอื่นและส่วนราชการอื่นๆด้วยจุฑาทิพย์กวาดรางวัลแชมป์สเตทเวลารวมครองถ้วยพระราชทานศึก2ล้อทางไกลสตรีการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติ Women Tour of Thailand 2024ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่8ถึง10เมษายนเส้นทางในจังหวัดพิษณุโลกอุตรดิตถ์สุโขทัยและเพชรบูรณ์รวมระยะทางทั้งสิ้น 269.50 กิโลเมตรสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันประเภททีมหญิงสเตจที่3เมื่อวันที่10เมษายนที่หน้าที่ว่าการอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับเกียรติจากนายสืบพงษ์นิ่งภูลสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระสีประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACF และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สำหรับการแข่งขันสเตจที่3ซึ่งเป็นสเตจสุดท้ายเส้นทางภายในจังหวัดเพชรบูรณ์จากหน้าที่ว่าการอำเภอบึงสามพันผ่านอำเภอวิเชียรบุรีเข้าเส้นชัยที่สมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดเพชรบูรณ์ระยะทาง 61.30 กิโลเมตรผลปรากฏว่าผู้กองบีสรออหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์จากทีม Thailand Women Cycling Sprint ช่วง200เมตรสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกโดยมีคลอเดียมาร์กนักปั่นทีมไบท์วิลจากออสเตรเลียตามมาเป็นอันดับ2ส่วนเหงียนที่ทัดนักปั่นทีมชาติเวียดนามคู่ปรับของจุฑาทิพย์ที่ได้แชมป์ใน2สเตจแรกเข้ามาเป็นอันดับ3ด้วยเวลา 1.29.43 ชั่วโมงเท่ากันในสเตจนี้ผู้กองบีสจึงล้างตานักปั่นสาวเวียดนามได้สำเร็จส่วนนักปั่นไทยคนอื่นๆที่มีอันดับดีที่สุดได้แก่สออหญิงสุภักษร นันตนะนักปั่นทีม Thailand Continental Cycling ได้อันดับ9นางสาวกมลรดาขาวปลอดนักปั่นทีมชาติไทยได้อันดับที่11นางสาวรุ่งนภากุศลนักปั่นทีมชาติไทยได้อันดับที่14เวลา 1.29.43 ชั่วโมงเท่ากันรางวัลเจ้าความเร็วหรืออินเตอร์มีเดียตสปรินต์จุดที่1 EAS 1เป็นของคลอเดียมาร์กนักปั่นทีมไบท์วีลโดยมีรออหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์ได้อันดับ2ด้านตำแหน่งนักกีฬาบูยอดเยี่ยมประจำสเตจที่2ได้แก่นางสาวรุ่งนภากุศลนักปั่นทีมชาติไทยด้วยฟอร์มการปั่นที่ดุเดือดและสวมหัวใจนักสู้อย่างเต็มร้อยสรุปรางวัลชนะเลิศผู้นำเวลารวมเป็นของบีสรออหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์จากทีม Thailand Women Cycling เวลา 6.49.18 ชั่วโมงได้รับเสื้อเหลืองพร้อมได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอันดับ2เหงียนที่ทัดนักปั่นทีมชาติเวียดนามเวลา 6.49.18 ชั่วโมงเท่ากันแต่จุฑาทิพย์ได้อันดับ2ในสเตจที่1และ2ดีกว่าเหงียนที่ทัดซึ่งได้อันดับ3ในสเตจสุดท้ายอันดับ3คลอเดียมาร์กนักปั่นทีมไบท์วิลเวลา 6.49 ชั่วโมงโดยมีนางสาวกมลรดาขาวปลอดนักปั่นทีมชาติไทยได้อันดับที่5เวลา 6.49 ชั่วโมงนอกจากนี้รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมเจ้าความเร็วก็เป็นของจุฑาทิพย์มณีพันธ์มี49คะแนนได้รับเสื้อเขียวอันดับ2เหงียนที่ทัดมี48คะแนนอันดับ3คลอเดียมาร์กมี42คะแนนรางวัลชนะเลิศนักกีฬาอาเซียนยอดเยี่ยมได้แก่จุฑาทิพย์มณีพันธ์เช่นเดียวกันได้รับเสื้อม่วงอันดับ2เหงียนที่ทัดเวลา 6.49.18 ชั่วโมงเท่ากันอันดับ3นูอิสยาบินติมูฮัมหมัดซูบีนักปั่นทีมชาติมาเลเซียเวลา 6.49 นาทีชั่วโมงทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานได้มอบเงินอัดฉีดให้แก่นักปั่นทีม Thailand Continental และทีมชาติไทยที่ได้รับรางวัลต่างๆรางวัลละ 50,000 บาทและมอบให้จุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่ได้แชมป์จำนวน 150,000 บาทรวมทั้งมอบรางวัลพิเศษให้แก่พันตรีหญิงจันเพ็งนนทสินอีก 30,000 บาท
ขณะที่รางวัลชนะเลิศประเภททีมอาเซียนได้แก่ทีมชาติมาเลเซียเวลา 20.29.15 ชั่วโมงที่2ทีม Thailand Women Cycling เวลา 20.29.24 ชั่วโมงที่3ทีมชาติไทยเวลา 20.29.24 ชั่วโมงด้านรางวัลชนะเลิศเวลารวมประเภททีมได้แก่ทีมชาติมาเลเซียเวลา 20.29.15 ชั่วโมงที่2ทีมไบค์วิวจากออสเตรเลียเวลา 20.29.24 ชั่วโมงที่3ทีม Thailand Women Cycling เวลา 20.29.24 ชั่วโมงด้านผลการแข่งขันทั้งหมดสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน